ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เริ่มต้นรายการในเย็นนี้ที่ภาวนาว่าด้วยรักกับเสียงมนตราของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ค่ะมองลงไปทางด้านล่างกำลังมองเห็นผู้ปฏิบัติธรรมจะอัญเชิญมนตราพระอริยตารามหาโพธิสัตว์4สีใน5เฉดสีของธงมนนะคะซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าสถูปะที่มีสีขาวฟ้าเหลืองแดงเขียวเป็นการระลึกถึงธาตุต่างๆในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุและวันนี้เมื่อทางโรงพิมพ์ได้นำธงมนต์พระอริยตาราที่พิมพ์สี่สีที่เราจะยกขึ้นเป็นสถูปะอย่างที่เห็นนี้เป็นองค์ใหม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เมื่อวันนี้เขาได้นำสิ่งนั้นมาถวายคุณแม่คุณแม่ก็อยากเชิญชวนให้พวกเรานะคะได้พิมพ์10,000พระองค์เพื่อที่จะยกในปีนี้ตลอดทั้งปีใน2 องค์ของเราค่ะเราได้มองเห็นว่าเขาได้เตรียมการยกแล้วนะคะมองไปก็เห็นเตรียมการที่จะเดินในวิธีการทำงานของเราในวันที่21เราจะยกธงมนต์นี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์และวันที่26เราจะปล่อยทางก้าที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่ลงมาเป็นทางก้าจากทาวเวอร์ที่อยู่ริมสถูปหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าคุณแม่กำลังพูดอะไรแต่สิ่งที่คุณแม่อยากจะเชิญชวนก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในโลกแห่งวิกฤตการแห่งความยากลำบากเรายิ่งต้องมีมนตราพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เป็นเหมือนธงชัยที่จะนำให้เราขจัดความกลัวนะคะเขาคงเริ่มที่จะเดินกันแล้วล่ะค่ะโอตาเรตุตาเรตุเรสวาฮาแปลว่าเราจะระลึกถึงพระอริยตารามหาโพธิสัตว์โดยนำคุณธรรมของท่านมาอาบรดใจของเราเดินได้เลยค่ะเขากำลังรอสัญญาณนะคะแม้กระทั่งกระรอกนกนะคะก็อยู่ในการอัญเชิญภาพพระอริยตารามในนะคะที่ปิ้นอยู่บนผืนผ้าขึ้นมาสู่บนดาดฟ้านี้ที่มีถ้ำพระอริยตารามหาโพธิสัตว์การอัญเชิญขึ้นสู่ถ้ำพระอริยตารามหาโพธิสัตว์โดยการเชิญใจของเรายกใจของเราให้ดุจการยกธงกำลังเป็นหนึ่งในการเริ่มต้นการภาวนาว่าด้วยรักค่ะความรักต้องมีการกระทำความรักต้องมีแอคชั่นความรักต้องมีความปรารถนาที่จะทำให้สิ่งที่เรารักเป็นความสุขพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีแสงสว่างแห่งความรักขจัดความกลัวขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ที่จริงก็ต้องมีแอคชั่นจริงๆนะคะถ้าเราพูดเรื่องการให้อภัยอย่างไม่มีการกระทำเราก็จะดูเหมือนเราพูดแต่ปากแต่ตอนนี้เรากำลังมองว่าในทุกการกระทำมันมีความสุขมากขึ้นเพราะการให้อภัยนี่เองลองมีความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างให้อภัยให้ความปรารถนาที่ไม่ทำให้ใครต้องทุกข์เพราะเราการกระทำที่ทำให้เราได้มองเห็นถึงความรักที่มีความปรารถนานะคะที่จะดำรงอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากขนาดไหน
แต่ใจของเราที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์มันก็จะทำให้เรารู้จักการจัดการตัวเราจัดการกายวาจาใจของเราให้เกรียงเกราจากความโกรธความพยาบาทการเอาคืนนะคะในลักษณะของการทำงานที่เราเห็นว่าใจเรามันเปิดกว้างเพราะมันให้อภัยได้เนี่ยมันคือความรักที่มีต่อตัวเราก่อนถ้าความรักที่เราให้อภัยต่อตัวเราได้เราก็จะเข้าใจในทุกสรรพสิ่งไม่ยากหรอกค่ะเราจะไม่หลงอารมณ์เราจะไม่รักอย่างคนที่หลงแต่เราจะรู้มากกว่าหลงในลักษณะของการทำงานเช่นนี้ก็จะเตือนเราให้มีชีวิตที่มีความปรารถนาที่จะดำรงอยู่มีความปรารถนาที่จะยังดำเนินชีวิตอยู่ความปรารถนาที่จะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่อย่างพ้นทุกข์อย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองไม่ผิดหรอกค่ะแต่การหนีการปฏิเสธการไม่กล้าเผชิญอาจจะทำให้พวกเรากลายเป็นผู้ที่มีความขาดกลัวทั้งที่เราก็เป็นนักสู้นะคะเราเป็นนักสู้กันทุกคนค่ะเรามีชีวิตที่พร้อมที่จะต่อสู้และเป็นการต่อสู้ที่พวกเราต้องมีปัญญาด้วยอย่าใช้อารมณ์และความหลงเข้าไปคิดเอาชนะใครไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังก็ต่อเมื่อเราต้องแน่ใจว่าเราชนะใจเราจึงให้อภัยคนอื่นได้แต่ถ้าเรายังมีความเกลียดชังก็ไม่เรียกว่าความรักค่ะก็เรียกว่าความหลงจริงๆเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณแม่ตั้งใจที่จะทำให้ทุกท่านได้เรียนรู้กับการภาวนาว่าได้รักก็น่าจะเป็นความหมายที่ลึกซึ้งที่เราจะต้องกลับไปที่ใจของเราวันนี้เราจะเข้าไปในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักที่ต้องเริ่มต้นจากรักตัวเองให้เป็นทุกครั้งที่เรารักตัวเองเป็นเราจะให้อภัยต่อตัวเองได้ไม่ว่าเราจะทำความผิดพลาดอะไรก็ตามในทุกความผิดพลาดที่เราจะใช้เป็นบทเรียนที่จะไม่ก้าวผิดอีกก็เรียกว่าการให้อภัยไม่เรียกว่าการแก้ตัวนะคะแต่เป็นการดำรงชีวิตอย่างเป็นนักสู้ที่อภัยต่อตัวเราได้และเข้าใจต่อการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่สามารถที่จะดำเนินชีวิตของเราต่อไปอย่างรู้มากกว่าหลงค่ะและเราก็จะเห็นว่าการอัญเชิญธงมนต์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่จะเข้าสู่ถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งในการภาวนาว่าด้วยรักทุกคนจะมีส่วนในการร่วมกันสร้างธงมนต์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทั้ง5สีในหมื่นพระองค์ใน2สถูปะในปีนี้นะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเขาส่งงานให้คุณแม่ได้เห็นเลยว่าเราจะสามารถที่จะดำรงการทำงานนี้ต่อไปได้อย่างคนที่ไม่หวั่นกลัวไม่ขี้คร้านไม่เย่อหยิ่งจองหองแต่จะเป็นการทำงานที่จะเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเราไม่ซ้ำเติมตัวเราไม่ใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเราต้องเห็นว่าเรามีคุณค่าในการดำรงอยู่ของการใช้ชีวิตที่จะให้อภัยต่อผู้อื่นได้การคิดที่จะเอาชนะคนอื่นแล้วก็ไม่อภัยต่อบุคคลที่เราคิดจะเอาชนะเราแพ้ตัวเองแล้วเราจะชนะคนอื่นได้ยังไงนะคะมันยากค่ะที่เราจะทำสิ่งที่เราอยากจะเป็นอิสระจากทุกข์นั้นเราก็จะเห็นว่านักบวชที่เขากำลังตั้งใจนะคะต้องใช้คำว่ามีความตั้งใจโดยอัญเชิญเป็นกลุ่มแรกที่จะเข้าสู่ถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราถือว่าเป็นภาพอันนี้เป็นการพัฒนานะคะจากเดิมซึ่งเราก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่เรามีโอกาสที่จะใส่สีลงไปในธงมนต์สีต่างๆแต่ตอนนี้เรารู้สึกได้ว่าความกล้าของเราในการที่จะพัฒนางาน
ให้มีศักยภาพในการที่จะให้ได้มากกว่าหรือการทำอย่างอยู่ในรูปแบบเดิมๆซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ไม่ได้ทำให้เราเติบโตถ้าการให้นั้นมันมีพัฒนาการของการทำที่ได้มากกว่าคุณแม่ว่าสิ่งนั้นแหละมันมีรายละเอียดของการให้ขอบใจทุกคนเลยลูกค่ะถือเป็นกลุ่มแรกแล้วพวกนี้ก็ยังเป็นผู้กล้านะคะที่จะใช้ชีวิตมีผู้ที่เตรียมตัวบวช ด้วยค่ะมีผู้ที่เตรียมตัวบวชมีผู้ที่พร้อมที่จะยังใช้ช่วงเวลาของโควิดอย่างไม่ตายค่ะคุณแม่ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่คุณแม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ในช่วงเวลาที่เราเข้มแข็งได้ถึงแม้ว่าโควิดจะมาแต่เราเห็นการเป็นนักสู้ที่ทุกคนลดเพดานของตัวเองลงทุกอย่างช้าขึ้นแล้วชัดเจนที่จะทำหน้าที่ของเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นไปโดยยากแต่ก็ทำได้เมื่อเราทำได้เราก็ทำนะคะถ้าเราทำได้แล้วเราไม่ทำก็ดูเหมือนเราจะตายไปซะเลยทีเดียวคุณแม่ไม่ค่อยรู้สึกว่าคุณแม่ทำงานมากหรือน้อยแต่คุณแม่รู้สึกว่าถ้าคุณแม่ทำได้คุณแม่ก็ทำแหละแล้วมันมีอะไรล่ะที่เราทำไม่ได้มันมีอะไรล่ะที่เรารู้สึกว่ามันยากลำบากการแก้ปัญหามันก็เป็นความชำนาญของเราอยู่แล้วการมีโอกาสที่จะแก้ปัญหามันก็มาจากการเป็นนักสู้อยู่แล้วการใช้ปัญหาเป็นความสำเร็จของเรามันคือการพิสูจน์ว่าเราสู้เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่เราไม่รู้สึกถึงการหยุดการเป็นนักสู้หรือการต่อสู้ของเราเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะคุณแม่เดินอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ถ้าผ่านใบไม้อย่างเงี้ยคุณแม่รู้ว่าต้นไม้ต้นเนี้ยต้องการน้ำอันเนี้ยไม่ผ่านไม่ต่างกันเลยไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ลงไปดูว่าสิ่งที่คุณแม่พูดจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็ช่วยภาวนากับการลดน้ำให้หน่อยแสดงว่าเขากำลังกวักมือให้เราภาวนากับการรดน้ำนะคะนี่ก็เป็นความรักอย่างหนึ่งเป็นความรักของเรากับธรรมชาติเป็นความรักที่มันมีจิตที่คิดจะช่วยเหลือมีจิตที่คิดจะให้ที่จริงคนในเสถียรหนึ่งก็ไม่ได้งานเยอะอะไรนะคะแต่เป็นงานที่พวกเราเองก็ภาวนาในทุกๆวันที่จะสังเกตอย่างมีสติอันนี้ให้เขาเข้าไปได้เลยนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาถ่ายมุมบนเสร็จแล้วก็เชิญทยอยเข้าแล้วก็วางผ้าไว้ตรงข้างหน้าถ้างั้นคุณแม่นำไปก็ได้สถาตาคงเราเข้าไปเลยกันแล้วกันนะคะเพื่อจะมองเห็นการทำงานตรงนี้ขออนุญาตเดินผ่านตรงกลางแล้วกันค่ะนันทวันลองมองจากตรงนี้แล้วขึ้นไปสินันทวันจะเห็นอันนี้จะเป็นสีพระองค์ที่เขาบอกว่าสีเขียวเนี่ยจะเป็นสีที่ขอยืมดูหน่อยได้ไหมคะมองเห็นคุณแม่ขอปลดทางนี้แล้วเอาทางนู้นถือไว้นะคะหนูถือทางนู้นไว้หนูปลดทางนี้ลงแป๊บหนึ่งอันนี้ค่ะที่เป็นสีเขียวแล้วเขามีความรู้สึกว่าสีเขียวเนี่ยจะเป็นสีที่มันมองไม่เห็นกับสีเขียวแต่จริงๆเราจะเห็นเขียวเข้มเนาะนี่เก่งมากเป็นงานที่ดีมากนันทวันมองเห็นไหมเพราะแสงมันลงทางนี้ชัดเจนไหมคะค่ะไม่ได้มองกล้องกันอยู่อันนี้เป็นอันที่หนึ่งหนูถือไว้นะคะหนูถือสูงไว้คุณแม่จะดูเราก็จะเห็นสีมันจะมีสี่สีอยู่นะที่นี่สีแดงสีแดงเนี่ยเขายิ่งตกใจใหญ่เลยว่าเขาจะทำยังไงให้มันไม่ดำแต่ถ้ามองจริงๆลูกปลดอันนี้ลงมา
ลูกปดตัวนี้สีแดงเนี่ยค่ะสีเขียวจะกลายเป็นสีเขียวขาบซึ่งเหมือนองค์2,000ปีเลยเพราะองค์2,000ปีสีเขียวมันหายไปมันก็จะเป็นสีดำแล้วก็เป็นสีเหลืองสีเขียวขององค์ท่านนะคะอันนี้ก็เป็นดอกบัวที่รองรับพระบาทอันเนี้ยที่คนพิมพ์บอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าคุณแม่จะยอมรับได้ไหมในกล้องมองเห็นเป็นสีเขียวขาบไหมงามมากเลยพวกเราไม่ค่อยรู้ประวัติอันนี้แหละเหมือนกับองค์2,000ปีเพราะมันจะเป็นสีดำนะคะส่วนไล่ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ง่ายละสีเหลืองกับเขียวเนี่ยก็เป็นองค์ที่ต้องเรียกว่าสมประโยชน์ละเพราะมันคือเขียวจริงๆแล้วนะคะและต่อไปก็เป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินอันนี้ดูจะเป็นเหมือนม่วงเลยแหละสวยงามค่ะอยากเห็นไหมเห็นไหมคะเป็นม่วงค่ะและอันนี้ก็เป็นสีขาวเอาละไล่นี่ก็ชัดเจนแล้วล่ะค่ะคราวนี้คุณแม่จะขออัญเชิญธงมนต์นี้เข้าไปให้เรานึกถึงคำว่าโอมตะเลตุตะเลตุเลสวาฮาโอมแปลว่านอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะในทุกธงมนต์ที่เราเห็นขึ้นไปที่สถูปะเนี่ยค่ะก็จะเป็นธงมนต์ที่พูดถึงการมีอายุยืนมีสุขภาพที่ดีนะคะมีชีวิตที่เบาจากกิเลสงั้นตอนนี้ถ้ามีความเป็นไปได้เดี๋ยวลองถามว่าตถาตาอยู่ตรงไหนตถาตาพอหรือยังให้เราเดินเข้าได้หรือยังตถาตาลองมองจากตรงนี้แล้วไล่ทิ้วตรงนี้ไป อีกทีหนึ่งไหมคะโอเคงั้นเราจะถ้าเราเข้าไปแล้วมันจะไม่มีแสงหรอกเข้ามาได้ดีเลยค่ะถ้าเราสามารถตกลงคุณยายเข้าไปก่อนแล้วค่อยๆเก็บจากตรงนี้นะคะเข้ามาได้เลยเมื่อเราได้อัญเชิญธงมนต์เข้ามาในถ้ำพระริยธาราเราจะเห็นว่าแสงของธรรมชาติบางอย่างเนี่ยส่องมากระทบเครื่องที่เราเห็นชัดเจนว่าเมื่อใดที่มีแสงตรงนั้นก็จะสว่างนะคะแล้วก็นี่เป็นแสงของธรรมชาติเป็นถ้ำที่อาศัยแสงของธรรมชาติที่จะทำให้เราได้อยู่กับความหมายที่บอกว่าพระองค์เป็นเหมือนแสงแห่งดวงดาวที่จะทำให้เรามีดวงดาวเนี่ยนำทางพวกเราธงมนต์ไปไหนล่ะไม่เป็นไรค่ะลูกมานั่งตรงนี้ก่อนค่ะหนูต้องเป็นคนเชิญธงเข้ามาหาคุณแม่สิตอนนี้เราออกอากาศกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นธงมนต์จะมาถูกวางตรงนี้ค่ะเรากำลังออกอากาศอยู่นะคะเพราะฉะนั้นขอความกรุณาลูกมานั่งตั้งแต่ตรงนี้ค่ะหนูนั่งตั้งแต่ตรงนี้หนูเข้ามาเลยค่ะหนูเข้ามาไม่ต้องแล้วคุณแม่เอาธงมาเลยค่ะไม่ได้แล้วค่ะเดินเข้ามาอันนี้จะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนั่งแล้วเอาผ้ามาวางตรงนี้ห้าสีนะคะโค้งจากตรงนี้ห้าสีค่ะตอนนี้กล้องมาอยู่ที่คุณแม่ก่อนได้เลยเราก็จะได้พูดถึงคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งถ้าเรามองจากภาพที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นสัมฤทธิ์ที่เรากำลังสร้างอยู่องค์ใหญ่และอันนี้เป็นองค์เล็กซึ่งพวกเราก็ได้มอบให้กับผู้ที่มีอุปการลคุณในการที่จะหล่อพระอริยธาราหรือแม้แต่ที่จะเป็นองค์ยืนนะคะที่เป็นลักษณะของเป็นการแกะจากคริสตัลหรือหินนะคะเป็นตาลปัตรอันนี้เห็นชัดเลยว่าฝีมือคนไทย
อันนี้จากเนปาลนะคะคนไทยที่สามารถเห็นภาพระยะทาราที่เพนติ้งเมื่อกี้นี้ปริ้นนะคะอันนี้คือเพนแล้วก็องค์พระอริยทารา21ปางที่อยู่ที่ทางก้าคือในทุกวัสดุที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นวัสดุที่คนที่มีศรัทธาต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์นะคะจะหยิบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นอย่างหอยเนี่ยก็แกะพระอริยทารา21ปางเลยอันนี้คือทารา21ปางที่ผ่านอยู่บนการแกะฝีมือที่เวลาแกะเขาก็โอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหา21ปางก็เหมือนกับการเห็นทางก้าอันนี้ที่มาจากภูฐานนะคะที่ภูฐานเนี่ยอันนี้ศิลปินสร้างด้วยสีที่เป็นวัสดุสีที่เป็นวัสดุธรรมชาติค่ะก็21ปางเราก็จะเห็นเพราะฉะนั้นในลักษณะของสีของแต่ละปางเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นเราจะเห็นว่าในตราปัดอันนี้ฝีมือคนไทยเห็นชัดไหมคะอันนี้ต้องเอาอันนี้ออกนะฮะค่ะนี่คือลักษณะของฝีมือคนไทยนะคะอันนี้ฝีมือของในปานอันนี้ก็เป็นในปานในปานหรือภูฐานไม่แน่ใจอันนี้นะคะแต่อันเนี้ยค่ะที่มาจากภูฐานอันนี้ประเทศไทยแน่นอนเลยค่ะว่าพวกเราก็มีโอกาสที่จะใช้ความสามารถหรือว่าศิลปะของคนไทยเนี่ยแหละค่ะหลายคนไม่เคยรู้จักท่านไม่รู้ว่าเวลาที่เรานึกถึงพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยเราหมายถึงท่านนะคะแล้วก็พระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่อยู่บนมนกุฎของท่านณเวลาที่เราจะบูชาพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เราจึงจะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์เราจะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนจากนั้นเราจะระลึกถึงพระรัตนตรัยคือทีมเวิร์คเลยค่ะและเราก็ระลึกถึงคุณธรรมของมหาโพธิสัตว์ที่เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือเป็นมหาโพธิสัตว์ที่มีมหากรุณาเปรียบดังพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในเชิงของการนับถือในฝ่ายวัชรยานจึงบอกว่าเมื่อพระองค์มีมหากรุณาก็หมายความว่าพระองค์ได้เปรียบเหมือนมีคุณธรรมที่เป็นดังพระพุทธเจ้าในเพศแม่องค์ 2,000 ปีคือองค์ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยค่ะองค์ที่อยู่ข้างหน้านี้เห็นชัดนะคะจากองค์นั้นก็ถูกสร้างขึ้นมาเป็นองค์นี้เราจะเริ่มมองเห็นการเติบโตแล้วจากองค์ที่มาจาก 2,000 ปีก็เป็นองค์ที่เราร่วมกันสร้างที่เราเก็บสตังค์วันละ10บาทที่ไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์อย่างนี้พอเข้าใจไหมคะส่วนธงมนที่เขานำมาส่งวันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือสถูปะที่จะยกในวันที่21ซึ่งเป็นเดือนที่จะพูดถึงเรื่องภาวนาว่าได้รักซึ่งท่านคือแสงสว่างแห่งความรักนะคะใครเคยอกหักทุกคนก็เคยผิดหวังกันทั้งนั้นแหละค่ะไม่มีใครที่ไม่เคยรักหรอกแต่ถ้าเรารักตัวเองอย่างเห็นแก่ตัวเราก็จะผิดหวังคือรักไม่เป็นเนาะถ้าเรารักเป็นเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านมาที่นี่เราจะใช้คำว่าทารากลับบ้านองค์นี้แหละค่ะคือองค์ที่เราได้รับมอบด้วยภาษาของดร.หงผู้อำนวยการของ UN ว่าทารากลับบ้านแล้วเราไม่รับเพราะเราไม่เข้าใจหงก็ยังยืนยันด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าที่นี่คือบ้านที่ท่านต้องกลับแล้วเมื่อเรารับท่านกลับบ้านมาใน10กว่าปีที่เราทำงานเราก็ได้เห็นถึงความเติบโตของความช่วยเหลือเพราะเราทำอยู่แล้วไม่ว่าเราจะไปช่วยผู้หญิงในคุกแม่ในคุกเราก็จะยืนยันอยู่แล้วว่าลูกอยู่ในครรภ์ลูกไม่ได้อยู่ในคุกแต่คนจำนวนมากมายที่อยู่ข้างนอกแต่ใจติดคุกเรากำลังจะบอกว่าให้คุณเปิดกุญแจคุกในใจของคุณก่อน
เราติดคุกเพราะเราล็อกตัวเราเองนะนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานยกใจของเราเหมือนคุณยกธงมาเมื่อกี้เนี่ยคุณต้องยกใจก่อนหนึ่งให้อภัยตัวเองให้ได้ทำได้ไหมคะดีมากให้อภัยตัวเองได้จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นไหมคะการที่จะให้อภัยคนอื่นโดยที่ไม่อภัยตัวเองก็ดูจะเสแสร้งไปไหมคะลองใช้วิธีการที่จะทำให้คุณได้เข้าใจความรักต่อตัวคุณเองให้ลึกซึ้งกว่านี้แล้วจากนี้ไปคุณแม่จะนำทุกท่านได้อธิษฐานจิตการอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จไม่ใช่หมายถึงเป็นความตั้งใจมั่นอย่างดื้อดึงแต่เป็นความตั้งใจมั่นที่จะใช้ปัญญาขจัดความกลัวหรือขจัดอวิชชานั่นเองเมื่อเราใช้ปัญญาขจัดความกลัวหรือขจัดอวิชชาเราก็จะกลายเป็นคนที่มีกุศโลบายในการที่จะฉุดช่วยไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากอย่างไรความสำเร็จในการทำของยากให้ง่ายได้เพราะการให้อภัยตัวเองมันจึงปรากฏขึ้นไม่ยากค่ะอย่ามาอ้อนวอนขอห้องนี้ไม่ใช่ห้องอ้อนวอนขอแต่เป็นห้องที่ต้องให้อภัยตัวเองฟังเสียงหัวใจของตัวเองฟังเสียงเต้นของหัวใจของตัวเองพร้อมที่จะฟังหรือยังเราจะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถอะหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิน a m o t a s s a p a h a k a w a t o a r a h a t o s a m m a s a m p u t t a s s a n a m o t a s s a p a h a k a w a t oอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนะตะเยปะมาเทนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอัปปราทางขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงเป็นพระพุทธมารดา
ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอแสงสว่างแห่งปัญญาและมหากรุณาทรงมีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอให้เราตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ให้เอ่ยพระนามของพระอริยธาราและน้อมระลึกถึงคำกล่าวที่นึกถึงแสงสว่างแห่งปัญญาการให้อภัยอย่างลึกซึ้งและการมีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายด้วยปัญญาและมหากรุณานี้ใน21ครั้ง21ปรางตั้งใจโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหะ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 Om Tare Tu Tare Tu Resvaha Om 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 Tare Tu Tare Tuเรสวาหะโอมตะเรตุตะเรตุ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 เรสวาหะOm Tare Tu Tare Tu Resvaha Om 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 Tare Tu Tare Tu ResvahaOm Tare Tu Tare Tu Resvaha Om Tare Tu Tare Tu Resvaha เชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะ
คุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ขจัดความกลัวซึ่งเป็นมลทินในใจของเราเปิดใจให้กว้างและลองกล้าในยุคโควิดเนี่ยอย่ายอมจำนนลดเพดานของเราจากความสุขที่ได้เสพเป็นความสุขที่ได้สร้างมากขึ้นให้ช่วยกันสร้างในสิ่งที่เราคิดว่าเรายังพึ่งพาตัวเองได้และยังให้คนอื่นเป็นความเสียสละที่มีการให้ที่เป็นรูปธรรมมันจะนำมาซึ่งความสุขความปิติในการใช้ชีวิตที่ยากลำบากนี้ให้ออกจากความเห็นแก่ตัวเมื่อใดที่มีการให้โลกจะได้รับโอกาสนั้นเสมอนะคะขอบพระคุณทุกคนที่ได้อัญเชิญธงมนต์ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นธงมนต์ที่เขาส่งให้คุณแม่ตรวจในวันนี้สำหรับคุณแม่มันก็งดงามจากความตั้งใจเขาต้องแก้ปัญหาในทุกสีเลยนะคะแล้วเขาก็เกรงว่าคุณแม่จะยอมรับในการแก้ปัญหาไม่ได้เขายังไม่ทันได้พูดอะไรเลยคุณแม่บอกคุณแม่ยอมรับในสิ่งที่เห็นเลยมันง่ายมากสำหรับคนที่จะยอมรับอะไรนะคนที่ไม่ยอมรับอะไรมันจะสู้ไม่เป็นคุณแม่ว่าเขาพยายามแล้วและการยอมรับในสิ่งที่เขาพยายามมันจะนำมาซึ่งปิติและสุขของทีมเวิร์คของคุณแม่นะเราลดความปรารถนาลงได้บ้างเพื่อให้เกิดความสุขของหมู่มวลที่เราทำงานด้วยก็เป็นปัญญาไม่ใช่เหรอลูกลองกลับไปอะไรที่มันไม่ได้มันไม่เป็นดั่งใจมันต้องอย่างนั้นไม่ต้องอย่างนี้มันเป็นทั้งโมหะโทสะแล้วราคะเลยนะลูกเมื่อกี้คุณแม่ก็อธิษฐานเลยว่าขอให้มีปัญญาขจัดราคะโทสะโมหะนี่แหละเราจะได้กรุณาได้อย่างลึกซึ้งเข้าใจเนาะนั้นการอธิษฐานเธอจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อเธอต้องรู้ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาไม้เธอใช้ปัญญาขจัดมันไม่ใช่เพ่งโทษคนอื่นเมื่อกี้แค่ถือมาเนี่ยทำยังไงจะประคองผ้าผืนเดียวทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นคนที่รู้จักกันก็เพราะเราแคร์กันไม่ใช่เหรอก็เห็นอยู่เพราะเราแคร์ในคนอื่นเราถึงประคองกันมาใช่ไหมล่ะลูกไม่เห็นใครต้องเก่งแค่เราแคร์เราแชร์เราแบ่งปันเราเลสเปคเราเคารพแค่นี้ก็รอดแล้วปัญหาไม่มีหรอกเพราะมันคือปัญญาของเราแล้วฉะนั้นอย่าลืมแคร์แชร์เลสเปคก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็ขอบคุณในการทำงานในวันนี้ซึ่งเราก็ถ่ายทอดไว้ไปดูย้อนหลังได้นะคะเขาก็บินโดดเขาขอให้คุณแม่ทำเพื่อที่จะได้เก็บอยู่ในอีแมกกาซีนหนังสือวันละบาทนี่แหละค่ะ1บาทของคุณทำอะไรได้เยอะแยะเลยได้ตั้งแต่บวชผู้หญิงสร้างสังฆะสร้างพระอริยธารา สร้างหุบเขาโพธิสัตว์ขุดบ่อน้ำปลูกต้นไม้สร้างศาลาทุกอย่างเลยค่ะมันก็แค่เพียงเราแชร์แคร์แล้วเรสเปคแล้วก็ถ้าท่านใดที่ประสงค์ที่อยากจะพิมพ์ผ้าสี่สีที่เราเห็นเป็นภาพพระอริยธาราในทุกเนี่ยค่ะดินน้ำลมไฟอากาศธาตุนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะยกสถูปะนี้ในวันที่21นึกถึงพระอริยธารา21ปางไว้ปางละ1บาทนั่นหมายความว่า21ปางก็21บาทใน1ภาพพิมพ์ซึ่งก็สวยงามดีมากเลยสำหรับคุณแม่ไม่คิดว่าคนไทยได้เทคโนโลยีจะทำได้อย่างนี้ถ้าจะพูดว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้ทำมานานก็ไม่พูดหรอกนะคะเพราะตอนนั้นเราก็รู้เท่านั้นเราก็ทำเท่านั้นพอเทคโนโลยีมันไปได้เราก็ไปตามสิ่งที่มันไปได้ก็ใช้เทคโนโลยีตามปัญญาของเราอย่าใช้เทคโนโลยีสร้างตัณหาให้เราเนี่ยค่ะก็ใช้มันเป็นไปอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณท่านที่กำลังติดตามทางบ้านถ้าท่านสนใจสำหรับการที่จะสร้างธงมนต์พระอริยธาราที่คุณแม่พูดไว้ในรายการนะคะก็1ธงมนต์เนี่ยค่ะคือ21บาทเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยในกรณีที่ใครที่ดูผ่านอินบ็อกซ์ก็เข้าไป
ในอินบ็อกซ์เลยทุกอย่างจะผ่านเลขบัญชีของมูลนิธิทั้งหมดนะคะคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนได้บริจาคผ่านมูลนิธิเพื่อจะได้หนึ่งรับใบอนุโมทนาคือเราทำงานอย่างโปร่งใสก็อยากให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่คุณแม่ได้เห็นว่าทั้งสี่สีเนี่ยสัปดาห์หน้าเขาจะเริ่มพิมพ์ค่ะแล้วก็จะเริ่มเย็บในวันวาเลนไทน์วันที่14ที่จริงก็ไม่ได้คิดเกี่ยวกับวาเลนไทน์หรอกแต่ว่าท่านเป็นแสงสว่างแห่งความรักแล้ววาเลนไทน์ปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ทางบริษัทไนท์ก็จะแบบเขาเรียกว่ามาลงแขกกันเลยเย็บวันเดียวจบเลยค่ะแล้วก็ขึ้นไปเตรียมตัวทำเป็นสถูปะซึ่งจริงๆพวกเราทุกคนก็น่าจะได้ขึ้นไปอยู่ใต้สถูปะนะจะได้เห็นว่ามันเย็นมากพรุ่งนี้ลองหาทางถ้าวันนี้ไปได้ก็ลองไปดูถ้าไม่ได้ก็คุณแม่ไม่ทราบว่าเขาสามารถที่จะไปสวดมนต์ในสถูปะได้หรือเปล่าเพราะคุณจะเห็นเลยค่ะเพราะมันก็มีแสงสว่างอยู่ถ้าวันนี้ไปสวดมนต์ตอนขึ้นไปตอนเย็นอาจจะไม่เห็นความร้อนกับเย็นกระทบกันตอนกลางวันเนี่ยคุณร้อนจากที่ไหนคุณเข้าไปในสถูปะก็คือเจดีย์ผ้าอันนี้ค่ะเย็นเลยที่หุบเขาโพธิสัตว์ไม่มีหลังคาไหนที่จะมีคนอยู่ได้ 2-300 คนมีสถูปะเนี่ยค่ะฝนตกน้ำก็จะผ่านธงมนต์มาเป็นน้ำมนต์เลยค่ะแต่พอตอนกลางวันเนี่ยมันจะมีลมพัดมันจะเป็นธงมนต์ที่พัดมนตราพระอริยธาราไปในจักรวาลนี้ในวัชรยานบอกว่าเราสร้างพระอริยธาราหนึ่งองค์ที่เป็นธงมนต์เนี่ยเวลาลมพัดเนี่ยมนตรานั้นจะไปในจักรวาลนี้เพื่อช่วยสรรพสิ่งนี่เป็นความเชื่อและความศรัทธาของศาสนาพุทธในฝ่ายวัชรยานนะคะพอเข้าใจแล้วนะคะมีใครอยากทำสถูปะนี้บ้างไหมคะค่ะเดี๋ยวเข้าไปบอกกับเจ้าหน้าที่เขาได้เลยคุณแม่ยินดีเลยค่ะหรือถ้าใครอยากรู้ว่าไอ้สถูปะที่พูดเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวก็ลองดูเดี๋ยวขึ้นไปบนพระเจดีย์หมื่นพระองค์ก่อนแล้วพรุ่งนี้ลองหาทางที่จะทำให้คนได้เข้าไปมันก็ทำได้อยู่แล้วล่ะค่ะยิ่งเวลาร้อนเนี่ยรับรองได้เลยว่าเหมือนคุณเข้าไปอยู่ในโอบกอดของหัวใจแม่เลยเหมือนถ้ำเนี่ยก็คือท้องของแม่เนี่ยเราฟังหัวใจของเราตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เราได้ยินเสียงหัวใจแม่ตอนนี้เราต้องฟังเสียงหัวใจของเราคือทุกอย่างมันมีความหมายหมดเพียงแต่ว่าจังหวะไหนจะอธิบายอะไรส่วนดอกไม้นี่ก็เป็นดอกไม้ที่สร้างให้กับคนประจำวันเกิดทุกสีเลยค่ะใครอาทิตย์จันทร์อังคารพุธคือเราก็ภาวนาให้กับคนทุกวันด้วยคือก็มีความสุขที่จะทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่นะอย่าซึมนะสู้ๆนะคะค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสรับความรักของคุณแม่ก่อนนอนวันนี้อย่าลืมอยู่กับลมหายใจแห่งสติจนเราเห็นว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่มีความสงบเย็นอยู่ในท่านอนคือยืนเดินนั่งนอนมีลมหายใจเป็นเครื่องมือที่จะจูงจิตดูจิตรู้จิตให้ติดต่อหนึ่งลมหายใจเข้าที่เห็นกายสงบระงับเพราะลมหายใจเบากายเบาจิตมั่นคงหนักแน่นด้วยความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานถ้าหลับลึกๆด้วยจิตที่เป็นสมาธิก็จะหลับลึกไม่ฝันร้ายแล้วก็จะลุกขึ้นมาจิตมันก็ยังอยู่ในกำลังของสมาธิคุณจะทำอะไรในอีก24ชั่วโมงก็ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่ออย่างนี้จนเป็นอุปนิสัยตามทรงมีลมหายใจเป็นเพื่อนนะคะมีลมหายใจเป็นชีวิตแล้วมีลมหายใจเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ชีวิตของเราไม่ขุ่นมัวนะคะวันนี้คุณแม่ส่งนอนตอนนี้ก่อนสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ